พส่งไมโยทำไมเจ๋งถึงเข้าข้างนะฮะไอ้เหี้ยในข้อ1ไม่ต้องให้เลือกเลยคนดูคงบอกว่าหญิงหรือเปล่าพี่มองหญิงหรือเปล่าผมไม่ให้แล้วกันหอหีบหอหีบเอาหรือไม่จริงหญิงหอหีบหอหีบเฉลยเล่าเขาฟังนี่เป็นไงขับมาเหยียบหินเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆอ่ะอยู่กลางถนนคุณคิดว่าใช่เหรอเหยียบหินตุ้มแล้วมันคุกคักแล้วสะบัดไปสะบัดมามึงจะโง่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันประคองอะไรไม่ได้ไงเลยเข้ากำแพงดังตุ้มใช่กำแพงเหรอสังกะสีแล้วใส่หมวกอ่ะทำไมเจ็บหัวใส่หมวกไว้ที่แขนเนี่ยครับน้องๆความปลอดภัยทำไมระดับหนึ่งถ้าเจ๋งมันใส่ไว้ที่ขาก็ไม่เป็นแผลแล้วใช่เสือกไปใส่ที่แขนไงทำไมไม่ใส่ที่หัวไม่โดนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแล้วคุณรู้ไหมว่ามันขี่รถมาจากรังสิตคลองอะไรคลองหนึ่งขี่รถมาจากรังสิตคลองหนึ่งอุบัติเหตุเกิดที่ไหนน้าโอ้ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดกับมันถ้าเล่าขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นภาพไปดูคลิปกันเก็บส่งไมโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปซองสามทีสามทีเทหรือสามทีเทโคตรดีรู้เรื่องไรไหนบอกไม่มีคลิปกลับไปก็เป็นยังไม่ได้ลองเลยมาหยิบเป็นก้อนใหญ่อืมใช่เปล่าเจ๋งมึงมองอะไรเปล่ากูถามจริงไม่มีอะไรให้มองขับมาเบื่อหรือเปล่าคิดอะไรอยู่ไม่ช้าถามจริงง่วงผมไม่ล่วงง่วงได้ไงเอาดีมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอธิบายให้ท่านผู้ชมเขาระมัดระวังตัวหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเก่งเอาเรื่องจริงเลยก็มันเป็นเพราะหินถนนไม่ถนนที่เทศบาลเขาทำเนี่ยเทศบาลมึงอยู่จังหวัดไหนเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนว่าคุณภาพมันไม่มากพอแล้วมันมีบางทีมีรอยแตกปุ๊บแล้วอาจจะมีรถขี่ไปขี่ม้าหินมันก็กระเด็นขึ้นมาแล้วแม่งกระเด็นก้อนใหญ่อะแล้วรถเขาขี่ไปเป็น10 20 คันเป็น100 คันไม่เป็นไรก็พี่อู่ข้างๆเขาบอกว่าเห็นตั้งแต่แรกแล้วกล่าวว่าจะเอาออกเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะพี่อู่ข้างอ้าวแล้วเขาขี่ผ่านไม่เป็นไรเขาไม่โดนด้วยมึงโดนมึงเบื่อดิขี่มาลอยๆก็ลอยๆนี่มึงยกมาเหรอใช่ก็มือแหละมือคิดถึงใครอยู่มันง่วงผมมันง่วงใช่นอนกี่โมงประมาณ7โมงหน่อยนอนอ่ะนะไม่ขับรถมาเนี่ยเนี่ยกูว่ามึงไม่ได้นอนแล้วกูถามว่ามึงนอนกี่โมงอ๋อขับรถนอนเที่ยงคืนนอนเที่ยงคืนตื่นกี่โมงตื่น6โมง6โมง10นาทีพอนี่มันพอไงแต่คืออาจจะบรรยากาศมันดีไงเช้าโอ้ครับพี่แล้วขับจากคลองหนึ่งมาถ้าประเขาไม่เป็นที่อะไรเลยมาเป็นหน้าโอแวะดูสังกะสีได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูสังกะสีที่บุกแล้วไปดูไอ้ก้อนหินที่มันว่าด้วยว่ามันสะดุดหินจริงไอ้สะดุดหินจริงเหรอคนยังเจ๋งอะสะดุดหินยากถ้าบอกว่าผมขับมาสะดุดหินเชื่ออยู่ไปดูที่เกิดเหตุกันดีกว่าว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าขณะนี้เราไปชัดกันดีกว่าไปทำไมมันตัดลั่นจังวะหมดแล้ววันสวยเลยอ่ะเพื่อนตัดช่วงไหนเนี่ยรัวไปตอดเป็ดเลยโอเคฮะสำหรับคนที่รอดูสังกะสีอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้เก่งว่าพี่ชอบสังกะสีด้วยดีที่เขาทำเป็นสังกะสีอ่ะถ้าเป็นปูนคนแอกไปแล้วปูนแอกครับบอกได้คำเดียวว่าสังกะสีผมกูเห็นมันว้าวอย่างนี้เลยใช่คือลองนึกภาพเป็นต้นไม้เป็นแต่ไฟฟ้าหรือเป็นปูนนะอาจจะถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะให้ดูหินก่อนหรือให้ดูรอยบุบก่อนเริ่มมันต้องดูเริ่มต้นจากหินเลยเดี๋ยวจอดรถแล้วเดินออกมาขี่ไปนะดูเลยเดี๋ยวเปิดประตูเลย สมมุติเหตุการณ์ว่าเราเป็นคนขับเลยเดี๋ยวสมมติผมเป็นเจ๋งเนี่ยผมกำลังขี่เข้าซอยลาดพร้าว34นะฮะร้านฮวยจุนเนอร์นะฮะ เรากำลังขี่เข้าไปเดี๋ยวดูนี่นะเจ๋งก็จะขี่มาตอนเช้าๆแล้วฮะเหมือนไม่มีนะข้างบ้านเขายังไม่เปิดกันเลยมีแต่ร้านข้าวเปิดข
ขี่มาเพลินตอนเช้าๆมันจะเงียบๆสงัดเลยนะใช่เสียงว่าจิ๋งขี่มาถึงบริเวณนี้ฮะไหนวะหายไหนอ้าวปูนหายนี่ไงโอ้โหแค่นี้แล้วก็ตุ้ม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 นี่นี่เหรอที่บุบเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยคุ้มโอ้ที่มึงห้องน้ำเขาเลยนะเนี่ยเนี่ยมึงแอบดูอะไรเขาหรือเปล่าสีรถผมยังติดอยู่เลยดูมึงภูมิใจดูมึงภูมิใจกับร่องรอยอารยธรรมของมึงมากแต่หินมันก้อนใหญ่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจริงหรือเปล่าแล้วปูนมันจะพังได้ไงวะไม่รู้เนี่ยกำมือเช้าดิให้ผมไปโดนอะไรเนี่ยเหรอมันหลุดได้ไงวะหยิบก้อนหนึ่งออกเลยเดี๋ยวหลบรถนะเนี่ยเห็นมั้ยรูเบอร์เลอร์เลยใช่เหรอหลบรถอ๋อที่เกิดเหตุนะฮะก็คือขี่รถมาอย่างนี้สมมติมอเตอร์ไซค์เนี่ยปุ๊บแล้วหลบหินมันหลบหรือมันเหยียบเหยียบเลยเหรอผมมองไม่เห็นหลุมมันยังไงไม่ช้าจำลองเหตุการณ์หน่อยเนี่ยก็ขี่มาเนี่ยเหินหินตุ้มกูขา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 กูแล้วพุ่งเข้านี่เฮ้ยมันไกลไปเปล่าพยายามประคองแล้วประคองไม่ได้พยายามแล้วเหรอเนี่ยรอยตีนยังอยู่เลยใช่เหรอว่าเจ๋งตรงนี้เหรอเพราะตีนเข้าไปได้เลยเนี่ยสี่รถเนี่ยโอ้โหสี่สมัทเลยโอ้โหสี่สมัทพันกูเนี่ยที่เกิดเหตุเดี๋ยวเรียกประกันก่อนนี่รอยรองเท้ามึงใช่ไหมใช่ล้างไปแล้วคราบดินยังอยู่เลยเรียบร้อยฮะนี่คือที่เกิดเหตุนะสรุปครับเจ๋งเล่นแผ่นเมนเทนเชสไปแล้วฮะแล้วก็สะดุดหินนะฮะบอกแล้วหอหีบก็ยังไงก็ขอให้เก่งไปสู่สุคติอย่าไม่ตาย